ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมกำลังจะแต่งตัวเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยและจะต้องติดภารกิจมาทำคลิปให้ทุกคนที่น่ารักได้รับชมกันถึงแม้ว่าผมจะโดนด่าทุกคลิปก็ตามมาสู้ๆเว้ยหลายๆคนนะครับชอบกิจกรรมที่ทำให้หัวใจของคุณนั้นแทบจะหยุดเต้นกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีความท้าทายผาดโผนและหวาดเสียวเพื่อแก้เบื่อนะครับเวลาที่คุณเหงาๆนั่นเองแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการนั่งรถไฟจะทำให้คนที่ชอบความท้าทายนั้นเกิดอาการหวาดเสียวและตื่นเต้นได้ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับก็ทำให้คุณนั้นเสียวได้อีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมไปกดติดตามและกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับเวลามีกิจกรรมหรือแจกของอะไรจะได้ไปร่วมสนุกกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยหรือจะเซิร์ชคำว่า PTD อยากเป่งเสียงในช่องค้นหาของ Facebook นั่นเองนะครับโอ้โหน้ำลายกระจายอีกแล้วมาเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่1รถไฟสายปีศาจนี้นะครับอยู่ในประเทศเอกวาดอร์มันต้องวิ่งขึ้นเขาสูงกว่า500เมตรในระยะทาง12กิโลเส้นทางของรถไฟสายนี้นะครับค่อนข้างจะลาดชันเอามากๆและที่น่าหวาดเสียวไปกว่านั้นก็คือมันอยู่ห่างจากหน้าผาเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นเองถ้าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวในประเทศนี้สักครั้งหนึ่งนะครับลองไปนั่งดูเหมาะสําหรับใครที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและด้วยความที่รางรถไฟนะครับมันชิดกับหน้าผาเกินไปมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยที่รถไฟจะตกลงไปด้านล่างเห็นภาพแล้วเสียวซะจริงๆแต่ถึงจะน่ากลัวขนาดนี้นะครับมันก็ยังมีเสน่ห์ของมันคนที่ชอบท่องเที่ยวประจนภัยหรือชอบการถ่ายภาพนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปกันมีทั้งไปคนเดียวฉายเดียวแบบฟิวๆไปเป็นคู่เวลาเสียวจะได้มีคนปลอบใจเพราะว่ารถไฟสายนี้นะครับยังตั้งอยู่บนภูเขาแอนดิสที่มีความสูงถึง 9,000 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเลใครที่ยังจิตใจโลเลผมแนะนําว่าให้นอนเปอยู่บ้านดีกว่าเท่าที่ดูจากคลิปแล้วผมก็ยังไม่กล้าไปเรามาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยในอันดับนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปตะลุยญี่ปุ่นเป็นเส้นทางรถไฟมินามิอโศกโดยขบวนรถไฟดังกล่าวนะครับจะวิ่งตามสะพานที่มีขนาดเล็กและสูงหวาดเสียวซะเหลือเกินถ้าใครบังเอิญพัดตกลงไปก็จะหวังว่าจะได้รอดกลับมาโดยทางรถไฟเส้นนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวหลายจํานวนนะครับที่พากันแห่แห่นไปรับชมความหวาดเสียวนี้และยังสามารถรับชมวิวอันสดชื่นตลอดสะพานทางรถไฟได้ด้วยโดยใช้เวลาในการเดินรถไฟประมาณ1ชั่วโมง20นาทีสูดอากาศสดชื่นให้เต็มปอดกันเลยความหวาดเสียวของทางรถไฟเส้นนี้นะครับมันยังไม่หมดโดยทางรถไฟเส้นนี้ยังวิ่งผ่านภูเขาที่กำลังปะทุอยู่ด้วยโอ้โหวิวทิวทัศน์แถวนั้นแม่งต้องยอมรับว่าตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจนไม่กล้าจะไปเลยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันดับนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟที่อันตรายจริงๆเป็นเส้นทางรถไฟปิลาตุสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แค่ผมได้เห็นภาพผมก็ไม่อยากจะขึ้นไปนั่งเลยภาพของนักปีนเขาแม่งผุดขึ้นมาในหัวทันทีและยังเป็นทางรถไฟที่ลาดชันที่สุดในโลกอีกด้วยโอ้เพราะมีการลาดระดับความสูงถึง 7,000 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเลและองศาการขึ้นนั้นแคบมากๆแต่วิวด้านบนนั้นก็สวยงามมากเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนหลงใหลในสถานที่แห่งนี้พอขึ้นไปก็จะพบกับกระเช้าลอยฝาวิวจิบกาแฟที่ธรรมดาธรรมดาแต่ก็ได้บรรยากาศที่โคตรสุดยอดและยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมายน่าหลงไหลจริงมาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยเส้นทางเชนไนรามสวรามเส้นทางรถไฟคฤหาสน์แห่งนี้นะครับอยู่ในประเทศอินเดียเป็นสุดยอดทางรถไฟที่มีความยาวมากถึง 2,065 เมตรหรือประมาณ2กิโลเมตรนิดๆเป็นทางข้ามทะเลจากตอนใต้ของประเทศอินเดียนะครับไปยังรามสวรามเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเจนในรัฐทมินาถูเอาจริงๆผมก็ไม่เคยยินชื่อนี้เลยนะถ้าคุณได้มีโอกาสไปนั่งรถไฟสายนี้นะครับรับรองสดชื่นเลยแหละไม่ใช่บรรยากาศนะครับแต่น้ําที่มันสาดเข้าหาตัวคุณและคุณก็จะเห็นทะเลสุดเวิ้งว้างอันไกลโพ้นเรียกได้ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ทางรถไฟสายนี้นะครับก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยอาจจะโดนคลื่นทะเลหรือพายุต่างๆได้มากมายถ้าหากคุณกลัวตายถ้าไม่จําเป็นก็อย่า
าไปเลยดีกว่าประเทศอินเดียก็รู้ๆกันอยู่ใจแข็งไม่พออยู่ไม่ได้จริงๆอันดับที่5ในอันดับนี้นะครับผมจะพาทุกท่านข้ามไปสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประกอบด้วย50รัฐและมีประชากรราว326ล้านคนจึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นผมจะพาทุกท่านไปรับชมรถไฟที่หวาดเสียวหวาดเสียวโดยทั่วไปนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเส้นทางรถไฟที่แคบๆมากมายและนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งบนภูเขาล็อกกี้ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเต็มไปด้วยหินเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดซึ่งทางรถไฟดังกล่าวนะครับเขาสร้างขึ้นเพื่อเข้าสู่เหมืองเงินในบริเวณแห่งนี้ทันทีที่รถไฟได้เคลื่อนที่มาถึงจุดเชื่อมระหว่างภูเขานะครับจะต้องชะลอความเร็วให้ช้าลงเพราะเป็นจุดที่เสี่ยงอาจจะทำให้รถไฟนั้นตกรางได้ง่ายเลยในอันดับที่6นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนกลับมาในประเทศไทยรถไฟแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามรู้สึกว่ากลับมาประเทศไทยและภาคชัดขึ้นอันดับที่ผ่านมาต้องขออภัยนะครับพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สถานีรถไฟแม่กลองนะครับเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางช่วงบ้านแหลมถึงแม่กลองระยะทางราว33กิโลเมตรหรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นหูกันดีก็คือตลาดล่มหุบแม่กลองรถไฟสายนี้นะครับจะวิ่งผ่านตลาดล่มหุบโดยชาวบ้านจะตั้งแผงขายของกันทั้ง2ฝั่งเลยพอพ่อค้าแม่ขายนะครับได้ยินเสียงรถไฟเตือนดังขึ้นก็จะรีบเก็บข้าวของและหุบล่มกันอย่างว่องไวทำให้นักท่องเที่ยวแถวนั้นนั้นตื่นตาตื่นใจเอาจริงๆผมก็อยากไปเหมือนกันเดี๋ยวหาเวลาก่อนพอรถไฟได้วิ่งผ่านไปนะครับพ่อค้าแม่ขายก็กลับมาตั้งแผงขายของกันเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นตลาดที่หวาดเสียวหวาดเสียวและตื่นเต้นดีจริงๆโดยรถไฟที่วิ่งผ่านตลาดแห่งนี้นะครับมีประมาณ8รอบต่อวันซึ่งแปลว่านั้นถ้าคุณไปยังไงก็ต้องได้เห็นแน่นอนเที่ยวที่ไทยเงินไม่ไหลออกจากประเทศแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานั่นก็คืออันดับที่7ก็ยังอยู่ในประเทศไทยเหมือนเดิมทางรถไฟสายมรณะกาญจนบุรีโดยทางรถไฟสายนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ในการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นนั้นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าระยะทางรถไฟเส้นนี้นะครับยาวกว่า415กิโลเมตรถ้าจะให้ผมเล่าถึงประวัติของเส้นทางรถไฟนี้แล้วก็คงจะยาวเหยียดเลยแหละใครสนใจลองไปอ่านผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยเส้นทางรถไฟนะครับได้ทอดยาวผ่านสะพานแม่น้ำแขวและยังวิ่งผ่านทางที่คดเคี้ยวริมหน้าผาอีกด้วยและถ้าหากเรามองลงมานะครับจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซะเหลือเกินแต่ก็ยังแฝงไปด้วยอันตรายจากธรรมชาตินอกจากนั้นนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟสายมรณะก็เพราะว่าการก่อสร้างจะต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บสงครามและความยากลำบากจึงทำให้เฉลยที่ถูกเกณฑ์เข้ามานะครับเสียชีวิตเป็นหมื่นรายเลยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับและใครที่อยากจะลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศและหนำซ้ำยังโดนแฟนในประเทศก็แต่งตัวแบบทุเรศมาเที่ยวที่ไทยได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ6อันดับรถไฟที่หวาดเสียวที่สุดในโลกของผมหากชอบก็ฝากกดน้ำลายหากชอบพูดไม่ค่อยชัดนะครับจัดฟันต้องเข้าใจด้วยนะหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนั้นให้ผมไปทำคลิปกันต่อไปยาวๆและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนนะครับสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันนู่นนี่นั่นนะครับลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอน